จะทำได้ไหม FIVB ประกาศเงื่อนไขคว้าตั๋ววอลเลย์บอลโอลิมปิก2028วอลเลย์บอลสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ประกาศระบบการคัดเลือกทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดย12ทีมที่จะผ่านเข้ารอบประกอบด้วย1ทีมเจ้าภาพสหรัฐอเมริกา5ทีมจากแชมป์แต่ละทวีปรวม5ทวีป3ทีมจากรายการชิงแชมป์โลกปี2027ที่ยังไม่คว้าตั๋วโอลิมปิกและ3ทีมที่อันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่คว้าตั๋วโอลิมปิกนอกจากนี้ FIVB ยังเห็นชอบการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนับตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปจะจัดแข่ง2ปีครั้งจากเดิมวงรอบ4ปีครั้งและมี32ทีมเข้าร่วมการแข่งขันแทน24ทีมโดยทีมที่มีสิทธิ์แข่งขันชิงแชมป์โลกประกอบด้วย1ทีมเจ้าภาพ1ทีมจากแชมป์โลกปัจจุบัน15ทีมจากชิงแชมป์ทวีป3ทีมที่ดีที่สุดจากแต่ละทวีปรวม5ทวีปและ15ทีมอันดับโลกที่ดีที่สุดการแข่งขันจะแบ่งเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมคัด2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มเข้ารอบนอกเอาต่อไปขับ IBA เอกฉันท์69จาก70เสียงปารีสจัดมวยสากลโอลิมปิก2024เองคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ประกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member เปิดเผยว่าจากการประชุมครั้งล่าสุดของ IOCที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่22มิถุนายน2566เกี่ยวกับปัญหาสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ IBA นั้นที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2019 IOC การระงับการรับรอง IBA และให้วางแนวทางระหว่างปี2021ถึง2023เพื่อให้ไอบ้าปฏิบัติตามซึ่งตอนนี้มาถึงตอนท้ายของข้อแนะนำแล้วเรื่องที่ต้องแก้ไขคือเรื่องธรรมาภิบาลแต่ IBA ยังไม่สามารถทำตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับปัญหาด้านการเงินซึ่งมีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดและยังหาแหล่งรายได้ใหม่ไม่ได้โดยรายได้มาจากสัญญาเก่ายังไม่มีสัญญาใหม่ๆเข้ามาสรุปได้ว่าเรื่องการเงินยังปรับปรุงไม่ได้อีกเรื่องคือความโปร่งใสในการแข่งขันเห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยยึดถือกระบวนการตัดสินของผู้ตัดสินและการให้คะแนนในการแข่งขันแต่ข้อสรุปไอบ้าไม่สามารถตอบโจทย์ตามคำแนะนำของ IOC ได้และไม่มีความก้าวหน้าหรือพัฒนาใดๆสุดท้ายแล้ว IOC ต้องขอถอดการรับรองไอบ้าเพราะไม่มีทางให้เดินหน้าต่อได้โดยผลการลงมติขับ IBA จากความเป็นองค์กรกีฬาโลกนั้นปรากฏว่าจากจำนวน70ผู้มีสิทธิออกเสียงมีถึง69เสียงที่โหวตสนับสนุนแนวทางนี้ IOC ได้มีข้อแนะนำดังนี้1 IOC ถอดการรับรอง IBA 2 IBA ไม่มีส่วนร่วมในโอลิมปิก LA 2028และ3มวยในโอลิมปิกปารีส2024ยังคงมีแข่งขันแต่ผู้จัดคือคณะกรรมการจัดแข่งขันของโอลิมปิกปารีส2024ในรูปแบบคณะทำงานอิสระชัดเจนว่านักกีฬาซึ่งการควอลิฟายมีการประกาศไปแล้วโดยจะเริ่มที่ยูโรเปียนเกมที่จะเริ่มแข่งขันพรุ่งนี้คุณหญิงปัทมากล่าวเพื่อไทยก้าวไกลนัดถกเก้าอี้ประธานสภาวันที่28มิถุนายนจ่อประชุมพักหาข้อยุติประเสริฐเผยเพื่อไทยก้าวไกลนัดถกเก้าอี้ประธานสภาวันที่28มิถุนายนเตรียมประชุมสสกกบห
หาข้อยุติย้ำถ้าพท.ได้รองประธานสภาต้องได้2เก้าอี้เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่23มิถุนายน2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีส.ส.พักส่วนใหญ่ต้องการให้พักเพื่อไทยได้ตำแหน่งประธานสภาทางคณะเจรจาจะยึดตามเสียงส่วนใหญ่หรือตามหลักการว่าเรื่องนี้อยากแยกประเด็นก่อนโดยก่อนหน้าที่จะมีการสัมมนาส.ส.พักมีจุดยืนคือให้พักที่มีเสียงข้างมากทำหน้าที่ประธานสภานายประเสริฐกล่าวต่อว่าส่วนพักที่ได้อันดับสองได้รองประธานสภาทั้งสองคนอย่างไรก็ตามพักได้รับเรื่องที่ส.ส.แสดงความคิดเห็นแล้วและขณะนี้คณะกรรมการบริหารพักกกบห.จะนำเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นโดยจะมีการประชุมกันในวันที่27มิถุนายนนี้เมื่อถามว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องประธานสภาเมื่อไหร่นายประเสริฐกล่าวว่าได้คุยกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลกิโลกรัมแล้วโดยได้นัดหมายพูดคุยกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยที่พรรคเพื่อไทยวันที่28มิถุนายนเวลา10นาฬิกาเพราะตั้งแต่ที่มีการคุยกันเรื่องจุดยืนของพรรคเพื่อไทยทางพรรคก้าวไกลยังไม่ได้มีการตอบรับหรือปฏิเสธเรื่องนี้แต่อย่างใดคิดว่าระยะเวลาในการเลือกประธานสภาใกล้เข้ามาแล้วจึงควรต้องมีการพูดคุยกันเพื่อทำความเข้าใจและทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวเมื่อถามว่าเสียงส่วนใหญ่ของส.ส.ต้องการให้ได้ตำแหน่งประธานสภาจะต้องยึดมตินี้ไปคุยกับพรรคก้าวไกลหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าวันที่27มิถุนายนเวลา15นาฬิกาจะมีการประชุมพักหลังจากการประชุมกกบห.เพื่อรับฟังความคิดเห็นของส.ส.ใหม่อีกครั้งเรารับฟังความเห็นของส.ส.รวมถึงสิ่งที่กกบห.ได้ประชุมมาก็จะได้มีการนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อหาข้อสรุปก่อนจะนำไปคุยกับทางพักก้าวไกลทั้งนี้แม้การโหวตเสียงในสภาจะเป็นเอกสิทธิ์แต่พรรคมีข้อบังคับแม้มีความเห็นต่างกันแต่เรามีการประชุมเพื่อหาข้อยุติก่อนไปโหวตจริงที่ต้องมีเอกภาพว่าเสียงจะเป็นไปในทิศทางใดซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามทำอยู่เรายังคงยึดหลักการที่แถลงไปก่อนหน้านี้หากมีคนเห็นค้านก็เป็นหน้าที่ที่พรรคต้องทำความเข้าใจอย่างไรก็ตามขอให้ได้ข้อยุติก่อนจริงๆแล้วข้อท้วงติงของส.ส.หลายข้อเราก็รับฟังเช่นกรณีที่มีการบอกว่าทำอะไรไม่ปรึกษาเขาก่อนซึ่งเรื่องนี้เราก็ผิดเช่นกันเพราะเราต้องปรึกษาเขาก่อนแต่บางครั้งสถานการณ์การเมืองเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจในบางเรื่องแต่กระบวนการยังไม่จบเพราะเป็นจุดยืนของพรรคที่เรายังไม่ได้คุยกับพรรคก้าวไกลอย่างเป็นทางการนายประเสริฐกล่าวเมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรคประชาชาติปช.ระบุว่าเก้าอี้รองประธานสภาควรเป็นของพรรคอันดับ2ถึง3นายประเสริฐกล่าวว่าตนคิดว่ารองประธานสภาทั้งสองคนเป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยและในครั้งนี้ต้องเรียนว่าจำนวนส.ส.ของพรรคอันดับ1และพรรคอันดับ2ใกล้เคียงกันและห่างจากพรรคอันดับ3พอสมควรแต่ในเรื่องนี้เมื่อเป็นความคิดเห็นของพรรคประชาชาติตนคิดว่าในที่ประชุมคงต้องมีการหารือระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคประชาชาติอีกวงเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีที่สิ้นสุดและพรรคเพื่อไทยก็แสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่าหากพรรคลำดับสองได้ก็ควรเป็นของพรรคอันดับสองทั้งสองคน